เอสุปชัยสารภาพละครเรื่องดังทำขาดทุนยับ25ล้านผู้จัดการมือทองเปิดเผยครั้งแรกว่าละครดังแม่เบีย้ยที่นำแสดงโดยนาวทิสานาธและเอสกันตพงนั้นเป็นผลงานที่ทุ่มทุนสร้างมากและประสบความสำเร็จเรื่องเรตติ้งและรางวัลมากพอสมควรแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเข้าเนื้อแบบสุดๆเช่นกัน โดยพี่เอสารภาพว่าขาดทุนมากถึง25ล้านบาทเลยทีเดียวเรื่องแม่เบียรพี่เอถือคติว่าเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ซึ่งที่เสียไปกว่า25ล้านก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะเหมือนเป็นการให้รางวัลกับคนดูเพราะถ้าไม่มีคนดูในวันนี้พี่เอก็เป็นพี่เอ อาที่ทุกคนชื่นชมไม่ได้เพราะอย่างนั้นเป็นรางวัลให้คนดูเขาได้ดูหนังที่ผู้จัดทุ่มสุดตัวสุดใจ